ครับมีอะไรไหมครับเนี่ยจะเช็คซ่อมแอร์ออฟฟิศมิตซูบิชิมิสเตอร์สลิมนะมีปัญหาเดี๋ยวเปิดเบรกเกอร์กันอากาศนี่ครับนะเป็นแป๊บเดียวไฟจะกระพริบพริบนะครับ LED จะกระพริบบางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดนะครับนี่แหละอาการเสียงเขาน่าจะเกิดจากซัพพลายมีปัญหานะครับเพื่อนช่างเพิ่งล้างไปรุ่นก็ Mitsubishi Electric รุ่น MS Heat S 13 PV คีย์ที่1นะครับตอนนี้ก็คือเปิดไม่ติดนะครับโอเคเดี๋ยวขอลื้อดูกัน AC ไฟมา220โวลต์ไหมนะครับจุดนี้นะครับนะ232 โวลต์นะครับปิดกันก็คือมอเตอร์สวิงมอเตอร์เป็น AC นะตัวนี้มีสวิตช์เซ็นเซอร์ไปลองถอดโซเก็ตมาดูนะตัวเมนบอร์ดซัพพลายอยู่นี่นะสีน้ำตาลอยู่นี่ขาวอยู่นี่น้ำตาลเป็นไฟเลี้ยงLN สีฟ้าไอ้สีน้ำเงินสีขาวสีเทาเป็นคอมเพรสเซอร์ขอบมันบอลรุ่นนี้นะวิสเตอร์ 4.7 โอห์มนะลม 1.5 ไมโคร 440 โวลต์ตัวนี้ปัญหาน่าจะซัพพลายนี่นะโอเคบอร์ดด้านหลังก็ดีนะครับน่าจะมีใจปัญหาใจต่ำเดี๋ยวต้องต่อไฟดูทีสาย AC นะจะจำแล้วก็บล็อกกี้ตรงนี้ด้วยครับตรงรีซิสเตอร์ตรงนี้จะมีรอยหลวมๆอยู่นะครับตรงลูกค้าเสียบปลั๊กตลอดนะครับไอ้คนเครื่องตลอดนะจะวัดไฟดูก่อนจะเกิดจาก12โวลต์ตัวนี้นะครับอาจจะเกิดจากตัว C feedback ตัวนี้นะไมโครแห้งนะครับสี่แปดสองมั้งไอ้02จังก็ตรงขารีเลย์นะครับคอมมอนกับตรงนี้นะครับกี่จุดนี้นะวัดเช็คไฟดูทีต้องผ่านฟิล์มมานี่อีกจุดนี้นะครับเนี่ยบางทีก็จะติดนะครับอย่างนี้จะใช้ได้ที่ใช่ไหมบักกี่จุดนี้นะครับDC
นี้นะ 5.7 5.78 นะครับประมาณ6โวลต์ไม่ถึง12โวลต์จ่ายต่ำจะต้องเป็นแคปซิเตอร์ฟีดแบ็กตัวนี้นะกระดูกค่ายที่ตะบักกี้กันตรง IC Power Module เนี่ยนะใช้อะไรตัวใหม่ครับตัวใหญ่ก็เดิมเลยนะครับบักกี้แล้วก็ล้างเสียบปลั๊กวัดไฟดูทีนะครับจ่ายแล้วนะ 12.30 นะครับรอดครับสิบสองโวลต์นะครับการจ่ายต่ำนะครับไม่เกี่ยวกับช่างล้างนะครับช่างล้างต้องระวังนะรุ่นนี้ทุกรุ่นนะครับสูนะต้องระวังนะโอเคครับล้างความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวประกอบใส่ดูทีนะครับปั๊บนะครับปิดกันนี่เราปิดนะครับดูบานสวิงกันปิดได้ไหมโอเคปิดได้นะครับเปิดนะครับเราคอมพิวเตอร์ทำงานจับกระแสแอมเบียนจับกระแสนี่ตอนนี้10แอมป์ยังไม่ขึ้นเลยรอหน่วง3นาทีเขียนครับลีออน 4.5 แอมป์แล้วครับไม่เกิน5แอมป์82ออฟฟิศยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ